ริยะนะสรณะนี่แปลว่ายังรบกันอยู่แต่สักขะปฏินิสักขะกับปฏิสรณะปฏินิสักขะคือยังมีสวรรค์แต่ปฏิเสธสวรรค์จึงว่านิสักขะเพราะงั้นผู้ที่มีสวรรค์แต่ไม่เอาสวรรค์ไม่ยึดสวรรค์เป็นเราเป็นของเราแต่รู้ว่าโลกนี้มันมีสวรรค์มีนรกเขาอาศัยสวรรค์แต่ไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราอาศัยก็มันดีกว่านรกอ่ะสวรรค์ก็ใช้ศัพท์สองคำนี่ก็อะไรกันหยาบๆง่ายๆมันสบายกว่าไอ้นี่มันอบายนรกมันอบายไม่สบายสวรรค์มันสบายเพราะอีกคำหนึ่งที่พระเจ้าจะใช้ก็คือพระอรหันต์นี่จะอาศัยธรรมะธรรมะถ้าแข็งแรงต่อทหารระก็คือตัวเศษวัคยะระเศษวัคตัวที่สองถ้าก็เป็นสิ่งระก็เป็นดินามิกคาเนติกที่มันเป็นพลังงานรอบแกนตัดจนหมดเวลาโทรศัพท์เข้าว้าที่เป็นรอที่ต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านเราทีวีบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติน่ะเขามีแต่สนานี่อะไรกันโอ้108สถานีเนาะสถานีธรรมชาติมันน่าจะมีสถานีเดียวนะลองสิครับใครพอที่จะมีอะไรล่ะความจดการพิจารณานู่นนี่นั่นดูสิว่าสถานีนะเพราะเชื่อว่าสถานีธรรมชาตินี่แหละเป็นสถานีใดๆอะไรท่านที่อยู่หน้าจอแบบนี้นะครับหรือโอกาสต่อไปก็จะมีคนมารู้มาเห็นในจอที่ลุงออกอะไรล่ะสาธยายก็อยู่ในบรรยากาศที่อะไรเลยแต่ไม่เป็นไรแต่ถึงนอนแล้วเสร็จจากนี้ก็เข้านอนนะบรรยากาศตรงนี้ครับก็มานอนที่นี่ครับสบายสบาย101เป็ดย่านน้ำLA 101ทำเรียกว่า LA ได้มั้ยฮะฉายา LA Los Angeles เนี่ยเป็นอย่างนี้ผู้ที่เป็นเพศแม่เนาะประชากรที่เป็นเพศแม่อยู่จังหวัดประเอ็ดเนี่ยมักจะไปเอ็นจาโก้ก็คือลอสแอนเจลิสนู่นแหละของอเมริกาเนาะก็มีการแต่งงานไปมีครอบครัวกันไปนะก็ออกลูกออกหลานมาก็เป็นส่วนผสมระหว่างLA หรือว่า101ฉายาเขาจะมาทางด้านนี้เนาะผู้เป็นเพศแม่ไปผสมพันธุ์กับแดนจังโก้ลอสแอนเจลิสนั่นแหละครับฉายา LA ก็คือ101อยู่ตรงนี้เองครับก็รู้จักกันพอประมาณกัน
คนรุ่นหลังๆมานี่จะรู้จักหรือเปล่าไม่ทราบแต่คนรุ่นก่อนเขาจะเก็บข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เข้ามาก็ให้ฉายากันว่า LA ก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละครับร้อยเอ็ดยโสธร อยู่ใกล้กันแดนก็ติดกันนอนๆๆ อ่ะถึงวันนี้บ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสำหรับคนที่สนใจใฝ่รู้เรื่องราวของสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมโอเคมาพยายามยืนให้อยู่ตรงนี้ครับเพราะมันจะไปมันจะเดินทางได้อย่างหลากหลายเราจะไปสิ้นสุดในสิ่งที่เป็นชาติสุดท้ายกันเนาะเราก็หวังว่าเป็นชาติสุดท้ายกันให้ได้นะในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ไอ้เจ้าการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นี่แหละคือธรรมชาติ ใครก็ตามที่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวได้หยุดการเคลื่อนที่ได้คนนั้นก็ต้องสิ้นสุดการเกิด ใช่นะ เพราะว่าการเกิดมันมาตามกรอบของธรรมชาติ ธรรมชาติธรรมชาติหรือใครจะย้อนแย้งอะไรก็ว่ากันมาการเกิดท่านเกิดผมเกิดพ่อแม่ของผมปู่ย่าตายายของผมล้วนแต่เกิดมาตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะฉะนั้นธรรมชาติมันเป็นกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติคือกฎของการเปลี่ยนแปลงแปลว่าไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมันหยุดการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดนั่นแหละครับต้องหยุดการเกิดครั้งต่อไปโอเคนะกฎธรรมชาติก็คือกฎการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงนี่แหละพระพุทธเจ้าบอกว่ากฎแห่งกรรมกรรมคือตัวเกิดไม่เกิดก็ไม่มีกรรมเกิดมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทันทีที่เรียกว่าสังขารนั่นเองครับสังขารหรือในหนึ่งเรียกว่าปรุงแต่งนั่นแหละครับเข้าสู่กระบวนการของกฎแห่งกรรมหรือวิบากกรรมนี่กำลังพูดขามานะฮะขามานะขามาใช่นะมันจะก่อตัวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ขามาตรงนั้นน่ะ ภาษาที่ทางเนี่ยวิทยาศาสตร์เขาใช้กันก็คือบิ๊กแบงนะอีกคำนึงก็คือฟิชชั่นนั่นเองเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นเห็นไหมฟิชชั่นเนี่ยขามาถ้าหากว่าคนไม่เข้าใจคำว่าฟิชชั่นคือขาไปนะครับแตกออกขาไปฟิวชั่นมันตรงข้ามกันนะครับฟิชชั่นคือออกไปฟิวชั่นคือดูดเข้ามาอย่างเงี้ยพอไหวไหมครับถ้าหากว่าไปยืนพูดอยู่ในจุดที่เรียกกันว่าบิ๊กแบงหรือ before big bang ยืนพูดอยู่ในจุดที่บอกว่า before big bang จะเรียกว่าฟิชั่นแต่ถ้าหากว่านั่งพูดอยู่ตรงนี้ท่านก็นั่งฟังนอนฟังอยู่หน้าจอคำว่าฟิชั่นมันจะกลายเป็นขาไปเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมันจะขาไปฟิวชั่นแต่ออกไปแล้วฟิวชั่นคืออะไรเนี่ยตรงนี้จะลำบากเพราะมันของคู่กันนะฮะฟิวชั่นฟิวชั่นนี่มันของคู่กันครับ
เป็นทวินวันนะครับมันโคกันอยู่แต่ถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวถ้าบอกว่าฟิชชั่นมันคืออะไรฟังดีนะครับฟิชชั่นผมว่านะมันเป็นเรื่องราวอนาคตส่วนฟิวชั่นมันเป็นเรื่องราวของอดีตการที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจยากนะเข้าใจยากอย่าคิดว่าเข้าใจง่ายนะครับที่พูดเนี่ยมันเพราะว่าไปพูดในจุดที่มันแหลมคมสุดแหลมสุดคมกันแล้วกันเราพูดอยู่ในจุดที่มันสุดแหลมไอ้คำว่าแหลมคือเข็มเนาะยอดใจดีก็ได้สุดแหลมมันแหลมมีแค่เนี้ยถ้ามันสุดแหลมมันก็ต้องเลยแหลมสิเนาะเลยคำว่าแหลมไปเลยคำว่าแหลมตัวนี้คือไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างไหนไหมยอมเพราะฉะนั้นคนพอที่จะนะครับมีปัญญาทางธรรมนะครับ จึงจะพอจะเริ่มเข้าใจได้ถ้าไม่มีปัญญาทางธรรมบ้างเลยเนี่ยโอ้โหรับไม่ได้หรอกจะไม่เข้าใจเลยพอไม่เข้าใจก็ดวงออกก็ถูกกล่าวหาว่าคนบ้าจะนั่งฟังคนบ้าไปทำไมเนี่ยอย่างเงี้ย ใช่ไหมครับนะไม่รู้ผมก็บอกตัวเองบอกว่านี่มันเป็นประเภทแอบนอร์มอลนะลุงงอกเนี่ยฮะอยู่ในกลุ่มแอบนอร์มอลนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับในเบื้องต้นเอาไว้ให้ขบคิดแอบนอร์มอลมันคืออะไรสำหรับคนที่พอจะรู้เรื่องพวกนี้พอจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะมีข้ออะไรนะมันจะต้องมีมากมีข้อยุติหรือเปล่ามีครั้งแล้วมีข้อยุติกันบ้างไหมประมาณนั้นนา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 ลองถ้าเขาสังเกตเอาครับพวกนี้มันไม่มีอะไรที่จะไม่มีอะไรที่จะอะไรปึ๊บผมจะไปยังไงจะเปิดหารายการตัวเองนี่เราใช้งานนี้ปุ๊บปุ๊บจะไปยังไงนะไม่หือไม่อือละโอ้ยติดฟันให้มันเริ่มต้นกันใหม่ พอไหวไหมครับต้องฟังมาเนี่ยเพราะว่าไปแตะในสิ่งที่มันสุดยอดของความเป็นสุดยอดไปมันก็เลยยากเอานะกลับมาใกล้ตัวดีกว่าครับในเรื่องของธรรมชาติบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติผู้ใดสนใจ สำหรับคนสนใจใฝ่รู้เรื่องราวของสุขภาพตัวเองเนี่ยตรงเนี้ย ก็อยากจะเข้าไปอยู่ในจุดนี้แล้วก็ผู้ใดสนใจใฝ่รู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้ครับเพราะฉะนั้นมันคงจะหนีไม่พ้นนะครับมนุษย์เราก็คือเรื่องสุขภาพนี่เองครับเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่ที่สุดนะครับเพราะมันจะเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มเกิดจะว่าไปทำไมก็เริ่มแต่ตั้งท้องแล้วตรวจสุขภาพอย่างเงี้ยใช่นะตามกระบวนการของวิทยาศาสตร์ก็ว่ากันไปกระบวนการตรงนั้นพอได้นะครับ
ใช้ชีวิตได้ว่าทำความเข้าใจกับตัวเองเนี่ยได้ง่ายขึ้นทุกๆเรื่องครับมันจะไม่ไปแบบสุดโก มันยังมีพื้นฐานเหนี่ยวรั้งเราอยู่นะครับทางด้านทัศนคติหรือความนึกคิดที่มันเสริมเนื่องกันมาในอดีตพวกนี้นั้นก็ลองเข้าใจในกรอบนี้มันก็โอเคนะผมว่านะมันไม่ได้สูญเสียหายอะไรเพราะว่าคนไหนที่รู้เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีต้องบอกว่าฐานปัญญาพอสมควรนะครับที่จะขบคิดตรงนี้ได้โดยไม่ยากนักประมาณนั้นใช่นะเพราะฉะนั้นคนไหนที่ไม่มีมันก็ยากทำไมถึงหายแล้วตัวเนี้ยเข้ามาหาที่เดิมไม่ใช่จะเปิดดูมันเป็นหน้าจอผมนี่มันจะเป็นมอนิเตอร์ท่านกับผมก็ดูพร้อมกันนั่นแหละท่านดูอยู่หน้าอยู่บ้านท่านกับผมอยู่ดูฝ่ามือก็ดูจอเดียวกันนั่นแหละครับเราเรียกว่ามอนิเตอร์เพราะฉะนั้นใครจะพูดจาอะไรอยู่ในหน้าจอมันก็จะรู้กดเข้ามาคีย์เข้ามาถามถ่ายกันมาลองดูชี้ครับว่าเรื่องสุขภาพกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับว่าโรคทุกโรคที่เขาว่ามันมาจากความคิดความคิดของเขาพอเวลาเขาพูดปุ๊บเข้าหูสู่ใจสมองเราบันทึกแก๊กพอบันทึกแก๊กเราไม่เข้าใจที่ว่านี้เราก็มาคิดต่อมันก็เลยฝังแน่นอยู่ในทั้งสมองทั้งใจอยู่ในเวลาเดียวกันจึงถอดถอนยากมากนะครับคำว่าโรคกับคำว่ารักษาเพราะฉะนั้นรู้จักลุงหมอต้องไม่มีโรคไม่มีเชื้อโรคครับไม่มีโรคมีแต่อาการนะครับจำนะครับมีแต่อาการนะครับเรามายอมรับคำว่าอาการโอ้โหวันนี้อยู่ในมุมมืดแสงเสริงได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นประมาณนั้นนี่เอางี้ก็ได้อ่ะหันหน้าใส่แสงสักหน่อยนึงหันหน้าใส่แสงพอจะได้ก็มันได้แค่นี้นะมาบ้านเขาได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นพี่เอ๋ยนะครับถึงไหนเราเมื่อกี้เนี่ย ได้เท่าไหร่เท่านั้นโอเคไหมเดี๋ยวขอถามใครจะถามอะไรมาก็ถามนะครับโรคทุกโรคเกิดจากความคิดย้ำหน่อยครับตรงนี้เพราะว่าจะได้ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นความคิดของเขาที่ว่านี่คือวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนตะวันตกนะครับจำเลยครับมาจากตะวันตกแล้วคนบ้านเราก็ไปศึกษาเรียนรู้ตะวันตกก็เอาการเรียนรู้ทางตะวันตกมาใช้กับบ้านเมืองของเราก็เรียกว่าแพทย์แผนปัจจุบันทุกวันนี้นะครับซึ่งมีการตรวจตราใช้เคมีแล้วเขาก็บอกว่ารักษากันนะครับ แต่ลุงงอกไม่เกี่ยวสิ่งนั้นทั้งหมดนะฮะจึงไม่มีคำว่ารักษานะครับมีแต่ลุงออกยึดอย่างเดียวคืออาการนะครับอาการไม่ปกติเช่นเวลาปวดหัวไม่ปกติใช่นะปกติมันต้องไม่ปวดนะใช่ไหมล่ะถ้ามันเริ่มปวดอวัยวะส่วนใดของร่างกายแปลว่าร่างกายมันผิดปกตินะนั่นคืออาการเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มจากคำว่าปวดก่อนคันนะครับใช่ไหมปวดคัน
นั่นแหละคืออาการที่มันเริ่มเราพูดถึงอาการกันนะครับเพราะฉะนั้นเสียงมันการที่จะล้อกับแสงนิดหน่อยนะครับเจตนาเป็นเจตนาความจริงสถานที่แสงสว่างอันนี้ก็มีในห้องก็สว่างเต็มอยู่แล้วนะครับแต่ต้องการอยากจะให้ล้อแสงนิดนึงเปลี่ยนบรรยากาศพี่ชอบจัดไปดู YouTube ครับฮะถ้าชอบจัดดู YouTube เหรอถ้าจะให้ดูให้แจ่มนะภาพมันแจ่มชัดก็ดู YouTube โอเคYouTube จะภาพจะแจ่มจะใสอันนี้มันเฟซเนาะนี่ไงเห็นมั้ยนี่คือ YouTube เห็นมั้ยครับอันนี้คือเฟซนะครับโอเคนะทีนี้อยู่ YouTube เห็นมั้ยครับเรามี2แฟตพออะไรเรามี2กรอบก็แล้วกันนี่โอเคนะสว่างมากYouTube สว่างมากแปลว่า YouTube เขาแจ๋วกว่าในเรื่องแสงเนาะนั่นแหละครับ YouTube ก็ได้สบายๆทุกวันนี้โอ้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยโอ้มันสุดยอดมากเอาเสียงนี่เป็นหลักเพราะว่าเอาเสียงเป็นหลักนะนั่นเห็นไหมYouTube ชัดมากครับคุณทำประสิทธิ์เลยโอเคไม่มีใครสอบถามอะไรมานะนี่นะ เอาล่ะต้องให้เล่าให้ฟังอยู่เด้อคุณปราณีวันนี้ไม่ต้องเนาะที่เดี๋ยวจะรักษากันละกันรู้ว่ามันดีขึ้นก็แล้วกันประมาณนี้รู้ว่าดีขึ้นก็อยากจะไปเรื่องเดิมซะมากกว่าจะกลายเป็น อีกทีนึงครับผมเดี๋ยวมันจะไม่ได้อะไรวันนี้ให้เกิดความเข้มข้นชนิดหนึ่งคำที่บอกว่าฟังให้ดีนะว่าลุงออกจะไม่ยอมรับความเชื้อโรคนะครับไม่ยอมรับเด็ดขาดเลยไม่ยอมรับนะครับซึ่งไม่เหมือนกับคนอื่นเท่าไหร่แต่ไปยอมรับคำว่าสัตว์โลกนะครับสัตว์โลกไม่ยอมรับเชื้อโรคแต่ยอมรับคำว่าสัตว์โลกนะครับอาหารของสัตว์โลกจำเลยครับคือพลังงานนะคือพลังงานเอายกตัวอย่างเวลาเรากินอาหารหวานคาวเข้าไปเนี่ยใบไม้ต้นไม้ใบหญ้าเรียกว่าผักก็แล้วกันเนาะข้าวน้ำแม้แต่อากาศที่เราสูดหายใจเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับล้วนแต่เป็นพลังงานหมดเห็นไหมครับเห็นไหมครับสัตว์อย่างเราก็ต้องการพลังงานโอเคนะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยไอพลังงานที่พูดถึงกันนี่แหละครับคือพลังงานที่บริสุทธิ์ครับจำเลยฮะจำแม่นๆพลังงานที่บริสุทธิ์ถามว่ามันจะบริสุทธิ์ได้ยังไงเอาละอธิบายต่ออาหารทุกอย่างที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวนการของการย่อยสลายเริ่มแต่ฟันแล้วเคี้ยวโอเคนะฟันแล้วเคี้ยวผสมกับน้ำลายน้ำลายเป็นกรดนะฮะเคี้ยวผสมน้ำลายเป็นกรดมันทำให้ย่อยสลายได้ง่ายยิ่งขึ้นในระดับหนึ่งแล้วทีนี้พอเวลากลืนเข้าไปผ่านลำคอเข้าสู่กระเพาะกระเพาะเนี่ยมันเป็นโรงงานย่อยสลายเรียกว่าโรงงานนิวเคลียร์ใช่ไหมครับ
นิวเคลียร์ผมเป็นคนพูดเองนะครับโรงงานนิวเคลียร์ไม่มีตำราเล่มไหนในโลกครับที่เขาใช้เขียนเอาไว้หรอกยกเว้นลุงหมอเขียนให้อ่านเองนะครับกระเพาะคือโรงงานนิวเคลียร์เนี่ยพอเวลาแยกสลายปุ๊บอาหารที่บริโภคเข้าไปปุ๊บมันจะกลายเป็นพลังงานทีเนี้ยเห็นไหมพลังงานที่ว่านี่มันไปไหนต่อไปตามเลือดทีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเลือดก็มีพลังงานโอเคไหมไปตามเลือดทีนี้ต่อมาเลือดไปไหนต่อเลือดมันก็ไปตามเซลล์ทุกๆเซลล์ของร่างกายทั้งหมดเห็นไหมครับแต่ที่มันจะไปหาเซลล์ทุกเซลล์นั่นนะฮะมันต้องไปผ่านกระบวนการของหัวใจความจริงหัวใจมันเกิดก่อนร่างกายในหัวใจคือเกิดก่อนกระเพาะมันมาทีหลังนะให้ดูโอเคไหมหัวใจมันเกิดมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นู่นเนี่ยในวินาทีที่เกิดการปฏิสนธินู่นน่ะหัวใจเกิดตรงนั้นต่อมาเอาไว้ว่าต่างๆนะถ้าผมจะลำเลียงนะลำดับด้วยหัวใจเกิดก่อนต่อมาก็เป็นปอดต่อมาก็เป็นสมองครับมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยถ้าได้ก็มันโคกันอยู่แยกกันไม่ออกปอดไม่ทำงานหัวใจก็หยุดเต้นก็จบข่าวหัวใจหยุดเต้นสมองก็ไม่ทำงานก็จบข่าวหรือเอาล่ะถ้าสมองไม่ทำงานสมองทำงานนะสมองไม่ทำงานเลยนะแต่หัวใจยังเต้นอยู่ปอดยังทำงานอยู่แปลว่าสมองยังเป็นตัวด้อยที่ซ้ำไปนะยังไม่ใช่เป็นตัวสำคัญที่สุดของร่างกายปอดกับหัวใจนี่สำคัญที่สุดโอเคไหมครับมองให้ออกตรงนี้มองให้ได้เพราะท่านก็มีหัวใจมีปอดอยู่เข้านะเอาล่ะเมื่อหัวใจมันเกิดขึ้นมาครั้งต้นครั้งแรกปุ๊บเนี่ยแน่นอนทำเลือดมาจากไหนทีเนี่ยมาจากฝ่ายแม่เนี่ยนะครับเลือดเห็นไหมครับไข่ของแม่เห็นไหมเวลาเขามีอะไรทุกๆเดือนเมื่อเกิดพังก็เรียกว่าประจำเดือนใช่ไหมนั่นแหละครับนั่นคือเป็นเลือดเลือดมาจากตรงนู้นแหละครับโอเคนะสเปิร์มฝ่ายพ่อเนี่ยจิ้มเข้าไปไข่นั่นแหละครับเลือดมาจากแม่เลือดเนื้อแหละวิญญาณจำด้วยไหมครับเลือดเนื้อเลือดเนื้อแหละวิญญาณถ้าบริวารวิญญาณนี้คือพลังงานนั่นเองครับพลังงานก็มาจากฝ่ายพ่อสเปิร์มพลังงานตรงนี้โอเคไหมวิญญาณคือพลังแค่นี้เองเบื้องต้นแล้วเริ่มต้นจุดนี้ให้ได้ทุกคนมันจะมากรอบพวกนี้หมดขอให้เข้าใจจุดเริ่มต้นแล้วทุกอย่างมันจะไหลลื่นของมันเองครับนะใช่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีใครพูดอะไรมาก่อนแน่นอนยิ่งตำราเนี่ยจบข่าวเลยครับตำราเนี่ยไม่สามารถเขียนไปถึงตรงนั้นได้นะเพราะว่าตำรามีข้อจำกัดเยอะมากนะครับตัวหนังสือมีข้อจำกัดเยอะมากไอ้ที่ผมพูดไม่ได้อาศัยตัวหนังสืออาศัยตัวตนที่แท้จริงตัวเองเพราะว่าตัวเองเกิดมาในกรอบที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นก็เลยเล่าได้หมดนั่นแหละใช่ไหมล่ะนี้พอเวลามันเกิดเลือดหัวใจเกิดอะไรมามันหัวใจกับเลือดมันคือของคู่กันแล้วหัวใจนี่ไอเทียนนี่ก็ผมบอกว่าเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มเกิดไฟฟ้าตั้งแต่ปฏิสนธินู่นน่ะในร่างกายเห็นไหมครับมันถึงสำคัญเลือดก็คือหัวใจปอดแล้วก็ไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตมันก็ออกมาเป็นเรื่องของระบบประสาทเนี่ยเส้นประสาทนั่นเองครับมันจะเชื่อมโยงมันสามสี่เนี่ยถ้าหากว่ามันทำงานได้สัมพันธ์กันทั้งหมดผิวพรรณจะผุดผ่องอายุจะยืดยาวยืนนานครับครับครับแล้วก็จะไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดอย่างลุงหงอกนะไม่มีแน่นอนนะใช่ไหมครับคอยดูคอยตามดูจริงไม่จริงตอนนี้74เข้าไปแล้วนะครับคอยดูว่าใช่ไหมจริงไม่จริง
อีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีไม่โรคไข้เจ็บนะก็นั่งทำงานนี่สบายสบายไม่มีปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจเพราะมันเรื่องราวของธรรมชาติธรรมชาติและธรรมชาติจริงๆเลยเพราะฉะนั้นบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสำหรับคนที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของสุขภาพของตัวเองเพราะฉะนั้นพอเวลาพูดเรื่องที่กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้ก็คือเรื่องราวสุขภาพนั่นเองใช่ไหมขอให้สูดหายใจเข้าไปปืดปืดปืดกลั่นนานๆใช้เป็นหลักได้เลยครับอาหารหวานข้าวก็กินอิ่มตามปกตินอนหลับกับสบายแต่เรื่องของการที่จะเอาอากาศเพราะว่าอากาศมันไอพลังงานมือถือมันซ่อนอยู่ในอากาศอยู่เอามือใช้นะชีวิตต้องการพลังงานชีวิตตัวเล็กในพวกที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคชราผมเรียกว่าสัตว์โลกเลยครับเขาก็ต้องการพลังงานเหมือนกันมนุษย์เราก็เหมือนต้องการพลังงานเห็นไหมครับไอตัวเล็กเขาต้องการพลังงานถ้าเรามีพลังงานน้อยใช่ไหมเห็นไหมก็ทำให้เราอ่อนแอเพราะนั้นก็เพิ่มพลังงานเข้ามาเยอะๆถ้ามันจะมาอยู่กับเราก็อยู่กับเราได้ไม่มีปัญหาเห็นไหมครับคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดฆ่าเขาไม่รู้คนไหนคิดฆ่าสัตว์ตัวเล็กที่อยู่ในร่างกายมันแหละก็คือมันก็ฆ่าตัวเองโดยปริยายมันวิธีคิดสรุปง่ายๆไอ้สัตว์ตัวเล็กมันอยู่ในร่างกายเราอ่ะใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนทีนี้เห็นไหมครับอยู่ในเลือดอ่ะถ้าอยู่ในเลือดนะเลือดมันอยู่ทุกเซลล์ใช่ไหมไม่ฆ่ามันไหวเหรออ้าวฉีดเข้าไปตรงนี้มันก็ฆ่าได้แค่ตรงนี้อ่ะที่อื่นมันไปไหวไปไม่ไหวนะครับวิธีการคิดสรุปกินเข้าไปเอากินเข้าไปแล้วผ่านอะไรล่ะผ่านกระเพาะย่อยสลายแทนที่มันจะไปทำลายนะมันก็ไปทำอะไรล่ะไอเคมีเนี่ยไปปะปนในเลือดอีกทำให้เลือดสกปรกต่ออีกทีหนึ่งเห็นไหมหรือไปตกค้างในเซลล์ต่างๆหน้าเห็นไหมครับกำจัดยากด้วยเห็นไหมต้องคิดอย่างนี้วิธีคิดเพื่อสุขภาพที่ดีเนี่ยเอาให้ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับถ้าหากว่ากรอบความคิดแค่นี้ไม่ได้มันก็ไปต่อไม่ได้ถ้ารักสุขภาพก็ต้องมาทำความเข้าใจรูปแบบพวกนี้เอาไว้นะครับแล้วจึงจะมีความแข็งแรงแน่นอนนะคนไหนที่ใช้บริโภคเรื่องของเคมีมาเยอะแยะมันทำลายมาเยอะแล้วมันอ่อนแอมาเยอะแล้วจะมาฟื้นฟูลำบากกันนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยเขาก็เลยมีคำว่าโรคนั้นโรคนี้นะครับครับพอได้นะเอาล่ะเมื่อฉะนั้นก็หวนคิดในวิธีที่ว่าเนี่ยอย่าไปทำลายเขาถ้าเราคิดว่าไอ้ตัวเล็กมันอยู่ในร่างกายเราอย่าไปทำลายเขาโดยวิธีกินเคมีด้วยเรียกว่ากินยาครับสร้างพลังงานขึ้นมาโอเคนะเออแล้วเขาจะสงบนิ่งไอ้ตัวเล็กนะมันคุยง่ายจะตายไปจริงๆไอ้ตัวเล็กคุยง่ายมากไม่เหมือนตัวใหญ่เช่นช้างเนี่ยไอ้บอกให้มันไปนู่นนี่ไม่ไปนะช้างอ่ะลิงเลยเหมือนกันไก่กายบอกมันไปบอกมันทำมันไม่ทำนะตัวเล็กอยู่ในร่างกายโอ้ยคุยง่ายเห็นไหมครับนี่คือลุงหอกไก่สอนเอ้ยโทษไอ้ลุงหอกสรุปไว้ให้ฟังอย่างนี้ก็ไม่รู้ก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ครับก็ทำให้มันได้ใช่ไหมครับส่วนความแข็งแรงก็กระโดดโลดเต้นเต้นแรงเต้นกาบ้างประมาณนั้นครับมันเจ็บมันปวดก็คือมันสิ่งนี้มันถูกทำลายมาเยอะแล้วเจ็บนั่นปวดนี่ใช่ไหมต้องคอยขยับเนื้อขยับตัวฟังไปด้วยขยับตัวไปด้วยแล้วมันก็จะคลายออกคลายออกของมันเองครับนี่เรียกว่าปฏิบัติตนปฏิบัติตัวตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติง่ายๆในเรื่องสุขภาพหิวก็กินก็แค่นั้นเองง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำเออคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ดองผมก็ฝังไม่ฝังก็ดองหรือจะทำสักอย่างถ้าไม่ทำอะไรก็ปล่อยมันตายแล้วแล้วไปประมาณนั้นครับคิดสรุปง่ายๆลุงงอเนี่ยโอ้สบายมากเลยเอาละตอนนี้จะเริ่มมีคำถามแล้วนะครับเอานะ
ผมจะเริ่มสะกิดเบาๆหาคำถามแล้วนะเริ่มมีแล้วล่ะครับเอาล่ะโอเคเริ่มไล่คำถามแล้วนะเปิด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 ต่อมพิทูจารีกับศาสตร์ของลุงสัมพันธ์กันไงครับต่อมพิทูจารีนี่คือภาษาแพทย์เขาอยู่ในศูนย์กลางสมองนั่นแหละโอเคนะภาษาแพทย์กับลุงมันคนละภาษานะทีเนี้ยเขาว่าต่อมพิทูจารีของลุงออกต่อมที่เขาว่านะผมเรียกว่าหลุมดำนะครับหลุมดำวิธีคิดง่ายๆฟังดีนะเรามองเห็นภายนอกเราเรียกว่าเข้าตาตาเราไปมองเห็นเขาเห็นไหมแล้วก็มันสะท้อนกลับขึ้นมาเข้าตาเราเห็นไหมเรียกว่าฟิวชั่นก็ว่าได้ออกไปฟิวชั่นก็ดูดกลับขึ้นมาเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแกะตั้งแต่เริ่มร้องแอ้มาถามว่าเห็นอะไรกี่อย่างครับนะเห็นไหมพอเห็นปุ๊บมันออกไปเนาะฟิวชั่นแป๊ะทันทีเลยไวมากนะครับประสานจะไวมากโอเคนะเรียกว่าเข้าตาสู่ใจสมองถือแกกเรื่องตาเรื่องเดียวนะสมองคำว่าสมองมันก็ไหลเข้าไปสู่พิจูตรีที่เรียกว่าลุ่มดับนั่นนะครับดูนะมันจะไปไหนจะเนี่ยเข้าหูสู่ใจสมองมันถือแกกวนก็สู่ลุ่มดับอีกตามเคยโอเคไหมเข้าจมูกสู่ใจเวลาดมอะไรต่อไม่อะไรไหมครับเห็นไหมดมใช่ไหมดมมันเป็นฟิวชั่นได้ไงใช่ไหมฮะของเหม็นมันอยู่ห่างจากตัวเราใช่นะถ้าเราไม่ไปใกล้มันใช่ไหมฮะมันก็จะไม่เกิดคำว่าฟิวชั่นพอดมปุ๊บฟิวชั่นแล้วเข้าตัวเราเนี่ยเข้าจมูกสู่ใจสมองมันทึกแกกมีตามีหูมีจมูกมีปากตั้งแต่เริ่มแอ้งมาทีแรกน้ำนมแม่เห็นไหมครับมีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มหรือเปล่าโอเคนะแล้วก็มากินนู่นนี่นั่นเปรี้ยวหวานมันเค็มกินรู้สึกเป็นไงเผ็ดใครเคยกินเผ็ดรู้สึกอ๋อเผ็ดเป็นนี้นะอ๋อความเผ็ดมันเข้าลิ้นเข้าปากเข้าประสาทตรงที่ว่านี้สู่ใจสมองทึกเผ็ดเห็นไหมครับร่างกายเราไปแตะต้องเนื้ออะไรก็ตามเนี่ยเจ็บปวดแม้แต่อุณหภูมิอากาศเนี่ยเนี่ยนะฮะรู้สึกความรู้สึกนั่นนะครับเพราะคำว่าความรู้สึกคือเรื่องราวของประสาทโอเคไหมผิวกายไปถูกอะไรเรื่องอะไรมาถูกเราเข้าผิวกายสู่ใจสมองทึกแกกลุ่มดำหมดทั้งหมดวนอยู่ที่หลุมดำหมดทีนี้ไอ้มนุษย์มันก็มีความสามารถพิเศษเขาบอกว่ามนุษย์จากคำว่าดีแล้วมันก็ไม่ดีเอาล่ะเข้ามามันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนาะเข้าตาเข้าหูเข้าจมูกเข้าลิ้นเข้ากายสัมผัสเนี่ยทีนี้มันดีมากกว่าไม่ดีมันก็ไม่ถึงขั้นเปียกปวดเหตุแปลว่าหลุมดำมันก็จะมีการสาดสางกันอยู่เหมือนกันโอเคไหมถ้าหากว่าของไม่ดีมันเยอะทีนี้มันก็ปวดหัวใช่ครับมึนงงด้วยเห็นไหมครับเอาของดีเข้าตาเอาของไม่ดีเข้าหูตาจมูกลิ้นกายเห็นไหมนี้ถ้าหากว่าไปเจอบุคคลที่เขาชวนคิดชวนคุยในการที่จะให้ชำระชาร้างสิ่งของที่มันไม่ดีที่มันสะสมอยู่ในสมองนี่นะครับเห็นไหมไปเจอบุคคลที่เขาชวนคิดชวนคุยที่เป็นการกำจัดในทีเช่นผมกำลังชวนคิดชวนคุยท่านอยู่เวลาเนี้ย
คนที่ปวดหัวมึนหัวเนี่ยมันจะค่อยๆ คลายออกจ้ะลองดูสิครับสังเกตไหมปวดตาปวดอะไรต่างเหมือนกันอ่ะมันสะสมไม่ดีก็ลองสิครับมันจะได้รู้ไม่ใช่นั่งฟังแบบตัวแข็งไม่เอาใช่ไหมกระโดดนั่นกระโดดนี่โลดทำไปครับนั่นมันจะคลายของมันจริงๆเลยเพราะลุงออกมันจะมีพลังงานบริสุทธิ์ที่ออกจากเสียงลุงออกเห็นไหมเข้าสู่หูท่านเข้าหูสู่ใจก็กระปิ้งเข้าไปสมองท่านอยู่จนได้แล้วเห็นไหมครับงงไหมครับไม่งงนะเอามาใช้นี่คือกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมชาติแท้ๆนี่เลยครับเห็นไหมใช้ธรรมชาติรักษาตัวเราเองไม่ใช่ต้องรับรู้กลไกธรรมชาติแต่มันมีอยู่เหนือธรรมชาติเยอะอยู่ในธรรมชาติคือพลังงานบริสุทธิ์ของผมมันมีสิครับก็ถ่ายท่านกับท่านผ่านหูไงโอ้แมนบอสแล้วผ่านตาด้วยต่างหากเนี้ยเก็บเอาตรงอย่างนี้ครับเอาตรงนี้ใช้แล้วแบบธรรมดาที่สุดง่ายง่ายที่สุดแล้วล่ะครับเนี่ยบอกใครจะใครก็ฟังไปดูไปอย่างเงี้ยก็ต้องบอกกันโดยวิธีนี้มันถึงจะสอดรับกันได้นะโอเคนะพอเข้าใจหรือว่าเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจเรียกกับพยักหน้าจบข่าวไม่ต้องถึงขั้นยกมือไหว้สาธุหรอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอุ้ยเนอะเนอะเนอะอืมไปไหนละเมื่อกี้นี่ใครนะมันหลุดขอบหลุดขอบอ๋อคุณภูเพลินเนาะโอเคครับต่อมานะพิจูตรีที่เขาว่าภาษาหมอผมจะเรียกว่าเขาว่าหมดนะครับภาษาผมก็คือกำลังได้ยินอยู่เวลานี้แหละครับโอเคไหมภาษาลุงหงอกำลังได้อยู่ในเวลาเนี้ยไม่มีคำว่าสัมพันธ์นะครับสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกันไม่เกี่ยวคนละเรื่องเลยคนละภาษาเนาะศูนย์กลางสมองได้ไงสุดโอเคนะมันอยู่ตรงไหนศูนย์กลางสมองไปดูภาพผ่าตัดเขาเองก็แล้วกันนะเอาที่นี่ใครก็ตามที่ไม่ปวดหัวก็โอเคแล้วแหละครับคนตายแล้วยังมีความรู้สึกติดไปด้วยเรอครับมันหมดความรู้สึกแล้วคนตายได้นานประสาททั้ง5มันรับอะไรไม่ได้แล้วอยู่เดียวนั้นความรู้สึกคือความรู้สึกก็คือประสาททั้ง5จำนะครับตรงนี้ต้องจำเลยครับหัวใจหยุดเต้นเมื่อใดมันจะหมดความรู้สึกทันทีเพราะว่าหัวใจเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตต้องจำตรงนี้หัวใจหยุดทำงานเมื่อใดความรู้สึกจะหมดเลยโอเคนะวิธีจำทำไมชอบเข้าฝันคนที่ไม่ตายบอกว่าหนาวเหลือเกินโอ้โหฟังให้ดีนะท่านนั้นนะตอนนี้ต้องถึงขั้นวิเคราะห์นะคำถามนี้ต้องถึงขั้นวิเคราะห์นะครับคนตายแล้วยังมีความรู้สึกติดตัวไปด้วยหรือเปล่าไม่มีนะครับไม่มีแน่นอนนะตัวนี้ตัดตกเลยนะครับคนตายแล้วจะไม่มีความรู้สึกนี่ตีแตกตัดตกเรียบร้อยแล้วตัดทิ้งไปตรงนั้นนะครับทำไมชอบเข้าฝันคนที่ไม่ตายบอกว่าหนาวเหลือเกินทำไมชอบเข้าฝันตัวเราฝันใช่ไหมเรียกว่าเขาฝันทีนี้อ่ะนี่ภาษาเนี่ยสำคัญนะถ้าหากว่าตัวคุณภูมิกนกฝันนะครับทำไมคุณภูมิกนกรู้ความฝันว่าคนที่ตายไปแล้วหนาวจังเลยประมาณนั้นหรือเปล่าผมแปลไทยเป็นไทยแล้วนะร้อนเหลือเกินหิวมากทรมานมากอยากให้ช่วยให้หายประมาณนี้ครับโอเคนะตรงนี้ฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับไอ้เรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยฟังให้ดีนะครับเอาคนที่กำลังจะตายก่อนถามว่าตายแล้วไปไหนคนที่กำลังจะตายนะตายแล้วไปไหนคำที่ถูกต้องที่สุดต้องไปถามคนที่กำลังจะตายเขาจึงจะบอกเขาได้ว่าเขาจะไปไหนคำตอบสุดท้ายเลยอย่าไปถามเพราะคนจะตายมันปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากไปหมดแล้วมาบอกอะไรได้แล้วจะลมหายใจสรุปเลยว่าคนกำลังจะตายเขาคิดถึงอะไรอยู่โอเคนะถ้าเขาคิดถึงแมวแมวตัวนั้นก็ฝันถึงคนกำลังจะตาย
เขาคิดถึงม้าม้าตัวนั้นก็ฝันถึงคนที่กำลังจะตายหรืออย่างน้อยเมียกับกิริยาขณะที่คนกำลังจะตายนั้นคิดถึงหมาอยู่หมาตัวนั้นก็จะเห่าว้าวว้าวว้าวเนี่ยโอเคไหมเหมือนกับมีสัญญาณบอกจำไหมล่ะครับทำนองเดียวกันคนกำลังจะตายถ้าหาว่าเขาคิดถึงคุณกนกอยู่เวลาเนี่ยคุณภูมิกนกอยู่เห็นไหมครับภาวะก็จะมาถึงคุณแปลว่ามันมาโดยความคิดของเขาไม่ใช่เราคิดเขานะฮะแต่เรากับเขามีปฏิสัมพันธ์กันมาก่อนหรือเปล่าในชีวิตจริงเห็นไหมครับถ้าไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์มาเลยไอ้เจ้าความฝันนั้นก็มาจากภพชาติที่แล้วแน่แน่ด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคขอสรุปตรงนี้ให้ได้ในสิ่งที่จะคำถามนั้นมันจะเบามันจะโปร่งนะครับจะบอกว่าหิวเหลือเกินร้อนเหลือเกินก็ตามทีนะครับสรุปว่าถ้าผมเดาจะเนี่ยฮะก็คนที่คุณภูมิกนกพูดถึงก็น่าจะเป็นเพื่อนมิตรอะไรก็ว่ากันไปถ้ามันตรงก็บอกมาด้วยกันแล้วกันนะเออใช่ไม่ใช่นะเนี่ย two way communication ก็ดีตรงนี้แหละเข้าใจไหมครับเมื่อท่านถามมาผมก็จะบอกขยายความให้ฟังถ้ามันตรงที่ว่านี้ก็ส่งสัญญาณมาให้เป็นตัวหนังสือว่าลุงออกเล่าถูกไหมมันจะได้เป็นข้อมูลนะจะนำไปใช้ในสิ่งอื่นตอบต่อไปอีกทีนึงเห็นไหมก็เรียกว่าอะไรสื่อสารสองข้างมันเกิดประโยชน์ตรงนี้แหละโอเคนะครับเอาล่ะต่อไปทีนึงการที่เราไม่รู้ทำให้เกิดความกลัวการที่เราไม่รู้ทำให้เกิดความกลัวโอเคนะประโยคนี้ขยายความนิดนึงผมว่าความกลัวมาจากความไม่เข้าใจความไม่เข้าใจมันก็มาจากความไม่รู้นั่นแหละโอเคไหมเมื่อเวลารู้แล้วเข้าใจแล้วสิ่งใดก็ได้มันก็จะไม่กลัวโอเคนะตัดตอนประโยคให้เรียบร้อยโชคดีมีลุงมาเล่าเรื่องทำให้เกิดความเข้าใจให้คิดเรื่องตัวเราโอเคก็โชคดีได้ความเข้าใจขอบคุณที่เล่าเรื่องค่ะโอเคครับเนี่ยเพราะฉะนั้นผมพยายามบอกว่าความเข้าใจเนี่ยมันประเสริฐเลิศจริงๆครับขอให้เข้าใจเถอะเพราะฉะนั้นมันเป็นหลักใครจะเล่าอะไรให้เราฟังถ้ามีเวลาฟังไปเถอะผู้ฟังคือผู้ได้จำเลยครับเรื่องนี้แม้แต่มันจะไร้สาระแต่เราจับสาระคนที่เขาพูดได้เช่นสาระของเขาก็คือเขาด่ากันสองคนห้าคนนั่นคือสาระของเขาโอเคไหมแต่มันไม่ใช่สาระของเราเราฟังรู้ว่าเขาด่ากันเรื่องอะไรจบแล้วก็พอไม่ต้องไปนั่งอ้าปากฟังต่อโอเคไหมครับเห็นไหมครับชัดไหมครับไม่ต้องเสียเวลาไปฟังต่อเหมือนกับดูทีวีเหมือนกันถ้าหากว่าดูแล้วดูละครแล้วกันนะอยู่ๆก็ตบตีกันให้ดูเงี้ยผมบอกว่าคนดูโง่มันดีนักหนาอะไรไปเห็นก็ตบตีกันมันไม่ได้ใช่เรื่องดีอ่ะมีแต่คนที่ขาดปัญญาเลยโอ้ยสายขาดปัญญาสิ้นเชิงครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราดูว่ามันจะด่ากันนั่นเลยปิดทิ้งซะทำนองนั้นนะเรื่องหนังดีๆมีเยอะไปการสร้างสรรค์ในการดูเป็นซีรีส์ให้เราเข้าใจเป็นฉากเรื่องราวเป็นอะไรผมจะดีกว่าเยอะมีเยอะหนังจะแนะนำก็ได้อ่ะทั้งนะหนังแขกหนังอินเดียด้วยนะวันนี้ไม่ใช่หนังฮอตฮิตไม่ใช่เพียบๆกันเนี่ยไปดูจะมาไม่รู้แล้วดูเรื่องวันนี้ผมไม่ดูหรอกจริง
เรื่องเทพเรื่องพรหมเรื่องพระพุทธนี่ผมดูหรอกเพราะผมเข้าใจหมดแหละเข้าใจหมดแหละประมาณนั้นใช่ไหมหนึ่งไหนต่อถึงไหนแล้วทีหน้าจอเลื่อนไปก็หายไปอีกแล้วเออก็เขียนไปและหน้าคุณลุงด้วยค่ะคุณปิ๊งนี่โอเคครับโอ้มีสองเครื่องเยอะล่ะฮ่าฮ่าแล้วเชียงรายวันนี้ชัดเจนดีโอเคครับเดี๋ยวนะปึ๊บโอเคคุณหนูนวดเลยข้อเท้าไปด้วยค่ะโอเคประมาณถ้าผมแปลนะดูไปด้วยนวดข้อเท้าไปด้วยโอเคนะมีอาการอะไรคันแป๊บๆเลยลุงคงได้พักไปสักเงียบแล้วนะว่าเป็นอย่ามากังวลผมเรื่องกินเรื่องนอนอย่ามากังวลผมผมสบายสบายพอสองทุ่มก็เอาสิ่งดีๆมาพูดให้ทุกคนฟังต่อโอ้อันนี้เป็นหน้าที่โอ้เห็นลุงไปร้อยเอ็ดใจหายวับเลยคิดว่าจะไม่ได้ดูรายการดีๆมีประโยชน์แล้วซะแล้วอ๋อก็ไปไหนก็ทำเลยครับทำรายการให้ดูให้รู้นะครับเอาความเข้าใจไปนะครับเพราะความเข้าใจมันเป็นติดของติดตัวอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้ย้ำแต่ความเข้าใจยังไม่ถึงขั้นปัญญานะความเข้าใจเนี่ยมันจะนำพาเข้าสู่คำว่าปัญญาครับจำมากๆความเข้าใจเนี่ยความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญงอกงามทุกเรื่องเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธความเข้าใจอย่างผมฟังได้ทุกเรื่องใครฟังได้ทุกเรื่องนะผมเข้าใจผมก็ถ้าไม่ใช่เรื่องอยู่สัมพันธ์กันผมก็นั่งฟังเฉยอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจทุกเรื่องแต่ถ้าเป็นการสนทนาในเรื่องก็ถ้าไม่เขาจะก็ถามตอบกันประมาณนั้นครับโอเคมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีเนาะไม่มีใครมีอะไรมีอะไรก็บอกมาอีกนะวันนี้มี38ชีวิตอยู่หน้าจออยู่นอกจอถ้ากระต่ายไม่ทราบอะไรกันเอาที่แน่นะฮะอยู่บ้านเราก็ YouTube มัน 20,000 ใช่ไหม 20,000 กว่าก็แล้ว 27,000 นะไม่ใช่โทษที 17,000 ใช่เนาะ YouTube อีก 4,000 โอเคนะ 17,000 ก็ 20,000 เศษนะครับเพราะฉะนั้นคนบ้านเราเนี่ยก็อยู่ใน20,000กว่าชีวิตเวลานี้20,000กว่าชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เรารู้แล้วก็พยายามให้รู้เหมือนกันเท่ากันแล้วมันก็จะง่ายในการผมจะไม่หนีไปได้หรอกครับสุขภาพของสิ่งแวดล้อมบอกให้ก็ได้นะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องจิตวิทยาดึงนู่นนี่บ้างนะครับเป็นประเด็นนิดหน่อยนะครับไม่ถือว่าเป็นสาระมากเกินไปนักหยิบประเด็นนู่นนี่นั่นมาเล่าสู่กันฟังขยายความเพื่อไม่ให้แต่ละคนแต่ละท่านนั้นไปอะไรไปสอดแสวงหาเองเพราะมันประกอบอาชีพเนาะ
ผมอยากพูดเรื่องของโลกมีส่วนย่อเท่ากับ1นิวเคลียสของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เล็กเท่ากับ1นิวเคลียสของอาจารย์ของนะครับใจเย็นของเปิบผมอยากจะให้พูดเรื่องของโลกมีส่วนย่อเท่ากับ1นิวเคลียสของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เล็กเท่ากับ1นิวเคลียสของจักรวาลอ๋อมันง่ายๆนะครับแค่3ประโยคก็จบแล้วผมเป็นคนที่พูดว่าฟังให้ดีนะฮะจำให้มันเป็นแพทเทิร์นเลยง่ายดีเราคือโลกโลกคือเราถ้าท่านรับไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ผมว่าผมคือโลกโลกคือผมเห็นไหมครับโอเคไหมผมคือโลกโลกคือผมง่ายก็ผมเกิดในโลกเนี่ยผมไม่ไปเกิดที่อื่นนะมันเป็นหนึ่งเดียวกันไหมวิธีสรุปไม่ต้องคิดเลยนะใช่ไหมฮะดื้อๆขยันเถียงเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันมาตลอดแต่การที่จะรู้ความเป็นหนึ่งเดียวในทางลึกซึ้งเนี่ยมันอีกมิติหนึ่งก็ต้องบอกรู้เข้าใจและเข้าถึงด้วยต้องเป็นคำว่าเข้าถึงจึงจะรู้ความเป็นหนึ่งเดียวนั้นมันรู้สึกอย่างไรออกมาตามความรู้สึกโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นขยายความต่อไปเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกถ้าเทียบอัตราส่วนตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเห็นไหม1นิวเคลียสมองไม่เห็นนะโยมมองเห็นอากาศหรือเปล่าถ้ามองเห็นอากาศจะมีโอกาสมองเห็นนิวเคลียสถ้ามองไม่เห็นอากาศไม่มีสิทธิ์มองเห็นนิวเคลียสได้เลยมันเป็นคำตายตรงนั้นเข้าใจไหมครับนะเพราะฉะนั้นคำว่านิวเคลียสเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงกันเขาไปเห็นอากาศเขาไปเห็นธาตุอากาศธาตุเช่นไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนคาร์บอนผ่านกล้องขยายโอเคไหมครับเขาไปเห็นผ่านกล้องหน้าจอเขาก็เลยมาเรียกว่านิวเคลียสนู่นนี่นั่นเราก็พูดตามเขานั่นแหละเราแปลว่าท่านนะแต่ผมไม่พูดตามเขาอยู่แล้วล่ะครับผมบอกว่าใครมองเห็นอากาศด้วยตาเปล่าคนนั้นจะมีโอกาสมองเห็นนิวเคลียสถ้าไม่สามารถมองเห็นอากาศก็จบข่าวใช่ไหมแต่ถ้าบอกลุงหงอกมองเห็นเนี่ยจึงใช่ว่าเราคือโลกโลกคือเราจึงอธิบายคำว่าตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสเมื่อเวลาเปรียบเทียบกับโลกใบนี้โอเคไหมเอาละทีนี้กลับมาถึงโลกกับจักรวาลสุริยจักรวาลโลกใบนี้ก็มีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเมื่อเทียบกับจักรวาลสุริยจักรวาลนะสุริยจักรวาลคือจักรวาลทั้งหมดนะครับเท่ากับ1นิวเคลียสเมื่อเวลาเทียบกับกาแล็กซี่ทางช้างเผือกช้างแมวที่เขาว่ากันน่ะมาใช่มั้ยง่ายเนาะมีกี่คำเอารู้ไว้ก่อนถ้าเข้าใจได้ก็ดีแต่ที่ว่านี้ต้องเข้าถึงเท่านั้นนะครับจึงจะเอาพลังงานนั้นมาใช้ได้ใช่ไหมครับพลังงานมันซ่อนอยู่ในนิวเคลียสนั่นนะครับก็อยู่ในตัวเราทั้งหมดสุดท้ายแล้วโอเคไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องย้ำมากผมก็ไม่ได้ไปหาที่ไหนผมก็ไม่ได้ใช้เครื่องมือที่ไหนไปเอานิวเคลียสพลังงานภายนอกมาใช้เปล่าเลยก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์โอเคไหมครับมันเป็นพลังงานส่วนตัวก็แค่นี้เองนะโอเคนะนี่คือที่มาที่ไปนะครับลุงครับ L เท่ากับ ME นำมาปรับใช้ง่ายได้อย่างไรครับมันเป็นเรื่องตัวตนของตัวเองคิดในเชิงคณิตศาสตร์จบเลยไปไม่รอดนะครับเราต้องก้าวข้ามวิชาคณิตศาสตร์ไปเพราะนั้นคนที่เก่งคณิตศาสตร์มาถึงเจอสมการลุงออก L เท่ากับ ME นี่จบข่าวเลยครับนะเถียงผมทั้งคนแล้วครับผมไม่สนใจหรอกศาสตร์เขาผมก้าวข้ามไปแล้วนะศาสตร์คณิตศาสตร์ผมก็บอกว่าตั้ง22ไว้หาร7ลงตัวก่อนค่อยมาคุยกันถ้าไม่ลงตัวก็ยุ่งห่างกันดีที่สุดคนละศาสตร์กันเลยใช่ไหมผมไม่สนใจศาสตร์เขาอยู่แล้ว
โอเคไหมสายของผมก็ทำผมเองได้เนี่ยเพราะฉะนั้นนึกบอกว่าคนทั้งโลกจะไม่เข้าใจมันจะเข้าใจยากไม่รู้ผมมันมาใช้ผมไม่ต้องเข้าใจผมใช้คำว่าเข้าถึงมันก็มาใช้ได้ใช่ไหมผมใช้คำว่าเข้าถึงผมก็มาใช้งานได้เรื่องนี้ผมจะไปตามวิทยาศาสตร์เรื่องผมจะตามคณิตศาสตร์เพราะว่าเขาก็ทำไม่ได้อ่ะนักวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทำได้ไหมสองมือเปล่ารักษาผู้คนได้เอาเปล่าน่ะท้าขินดิบเหรอนักวิทยาศาสตร์ทำได้ทำให้ฝนตกสลายไม่จะฝนทำได้ไหมก็ผมทำได้ผมจะพูดไปแคร์ทำไมได้เนี้ยโอเคไหมเขาต้องหายต้องมาศึกษางานผมเวลานี้ต่อไปแน่ด้วยไปไม่ใช่ผมจะต้องศึกษางานเขาโอเคไหมครับเนี่ยมันต้องกลับขั้วกับข้างกันอย่างนี้สิครับมันถึงจะโอทั้งหมดนี่อย่ามาเชื่อลุงงอกนะลุงงอกคือลุงงอกนะก็ค่อยๆฟังค่อยเข้าใจค่อยๆปรับค่อยๆแต่งเพราะผู้ฟังคือผู้ได้ผมพูดบ่อยครั้งนะครับที่พูดนี่ผมไม่ได้ นะใช้ได้เนาะค่อยๆพิจารณาครับผมสิ่งนี้ไม่เสียหายเลยครับฟังไว้เถอะวันนี้พวกเราเจ้าค่อยหน้าจอเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ไรผมพูดเผื่อคนเกิดวันนี้วันนี้ครับ20ปีผ่านไปเขาจะมาเจอลุงออกวันนี้เพราะลุงออกพูดวันนี้ก็คือวันที่3สิงหา2561เห็นไหมครับบอกวันไม่เสร็จสับนั้นเด็กร้องวันนี้20ปีผ่านไปเขาจะมารู้เรื่องนี้เห็นไหมครับรุ่นเราเอาแค่รู้พอเข้าใจแล้วเข้าใจได้ยิ่งดีรุ่นต่อไปรู้เข้าใจและจะเข้าถึงผมหวังคนรุ่นเกิดหลังมกราคมปี37นะที่พูดเนี่ยครับ ผมหวังรุ่นนั้นนะครับแล้วท่านกับผมก็อ่ะเข้าใจกันละกันนะมีอะไรเผื่อแผงปันกันทำนองนี้ครับท่านเข้าใจอะไรก็ว่ากันไปรู้อะไรประกอบสมาชีพชอบอะไรกันขอให้ภาคภูมิใจในอาชีพอย่างเงี้ยโอเคนะผมไม่ได้ประกอบอาชีพแข่งขันใครอยู่แล้วล่ะนะโอเคนะผมไม่ไปแย่งอาชีพใครอยู่แล้วล่ะเห็นไหมอย่ามาวิตกเรื่องว่าผมจะไปอะไรล่ะไปเขาเรียกว่าอะไรไม่นะแข่งขันอาชีพแย่งกับใครผมไม่ทำอยู่แล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะ โอ้ยลุงขิงสังสารวัตรไม่คิดแล้วครับมีคนพูดมาเยอะแล้วแหละผมมีแต่คำว่าหลุดจากสังสารวัตรอย่างเดียวชาติสุดท้ายเมื่อมาถึงตรงนี้ไม่ต้องไปคิดมันแล้วเห็นไหมมีคนพูดมาเยอะแล้วเนี่ยตายเกิดตายพบชาติเนี่ยเยอะแล้วสามเศษพบภูมิเนี่ยเนี่ยสังสารวัตรที่ว่าเนี่ยโอ้ยพูดกันเป็นวัฒกรรมไปหมดแล้วทุกวันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องพวกนั้นโอเคมีคนพูดมาเยอะแล้วพูดมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วทุกวันยังพูดต่อและต่อไปยังไม่ยอมจบผมบอกผมจบแล้วเรื่องนี้นะผมจบแล้วผมไม่พูดอยู่แล้วโอเคไหมสังสารวัตรให้เขาพูดกันเขายังวนอยู่ตรงนั้นก็ปล่อยเขาไปเราต้อง หนีสังสารวัตรหวังเป็นชาติสุดท้ายนี่ใช่ไหมเราพุ่งเป้าเลยชาติสุดท้ายคนที่พาผู้คนหรือว่าคนที่เป็นชาติสุดท้ายนั่งพูดอย่างนี้แหละมีความสามารถอย่างนี้แหละเอาใช้ความเอาความสามารถเป็นหลักประกันดีไหม มันจะง่ายดีมันมีจุดจบโอเคไหมเพื่อนเพื่อนที่ปิกนิกแชร์ให้ดูย้อนหลังใน YouTube นะคะคุณลุงทำไว้หลายคลิปมีหลายเรื่องมีหลายเรื่องหลายคลิปมีหลายเรื่องรายการคุณลุงมีประโยชน์จริงๆได้ทั้งสัจธรรมสุขภาพค่ะโอเคก็ยินดีด้วยนะครับก็ย้ำแชร์กันไปเพราะว่าสิ่งที่ผมทำเอาไว้บอกตามตรงผมทำเพื่อคนเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37จำแม่นๆคำนี้นะครับทุกวันนี้ก็เดี๋ยวเขาเติบโตมาเขาจะมาเจอพวกนี้สุดท้ายก็บอกเอ้ยเรื่องพวกนี้ที่เขาเรียนรู้เขารู้ของเขาเองลุงหงอกพูดมานานแล้วนี่เนี่ยมันจะมาจ้าเอตรงนั้นนะเพราะผมต้องอยู่ดูเขาแน่นอน30ปีที่ผมอยู่ผมอยู่สบายด้วยตอนนี้ผม74เนาะ30ปีก็เนี่ยอายุครบ100นู่นเนี่ยนะเด็กเกิดวันนี้ก็30ปีถึงวันนั้นโอ๊ยสบายผม100เด็กเขา30ปีผมยังตอบคำถามเขาได้ด้วย
ถ้าเขาสงสัยในสิ่งที่ผมบันทึกเอาไว้ตรงนี้โอเคไหมครับผมเตรียมตรงนั้นต่างหากล่ะที่มันเรื่องที่เป็นสาระของผมเองนะครับนี่ไหมไปนู่นเลยเวลาไปโอเคค่อยๆกระโดดไปพวกแข้งขาต่างๆมันจะคลายฟังผมเข้าใจแล้วมันจะปลอบเปล่ามันประหลาดประหลาดนะครับขอให้เข้าใจเอาเข้าใจอย่างเดียวไม่ต้องเชื่อเพราะถ้าเชื่อปุ๊บมันจะไม่เข้าใจโอเคถ้าเข้าใจมันเกินเชื่อเนี่ยมาโอเคไหมครับเพราะความเข้าใจมันเหนือชั้นกว่าเยอะเลยจำเป็นหลักครับแต่นะพอไหมผมว่าพอนะคนไม่มีศาสนาทำไมถึงชอบโดนคนอื่นว่าเป็นคนแปลกๆฟังทางนั้นคนไม่มีศาสนาจริงๆนะทางฝ่ายผมนะก้าวข้ามศาสนาได้ดีที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ศึกษาศาสนานะรู้เรื่องราวศาสนาผมรู้เรื่องศาสนาเลยถ้าผมพูดถึงคำว่าศาสนาอิสลามนะฮะผมจะแตะคำพูดหรือคำสอนของพระศาสดาผมบอกว่าท่านได้หูทิพย์นะท่านนบีมุฮัมมัดผลท่านได้หูทิพย์ผมเก็ตกันนั่นก็พอแล้วผมไม่ต้องมาดูรายละเอียดนะครับแล้วอย่างคือเรื่องราวมนุษย์เหมือนกันหมดเห็นไหมครับผมไม่สนใจคำสอนผมสนใจคำว่ามนุษย์จะเหมือนกันหมดโอเคไหมครับ กลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนมนุษย์ต้องการอะไรต้องการของอยู่ของกินของใช้และของเก็บสนใจตรงนี้ง่ายไหมย่นย่อเยอะไหมครับทางด้านส่วนศาสนาคริสต์ใช่ไหมผมสนใจพระเยซูท่านได้ตาทิพย์ผมตีแตกตะตรงนั้นก็เหมือนกันมนุษย์ไม่ต่างกันครับกินจุดนอนเหมือนกันโอ้ไหมครับไม่สนใจคำสอนเลยเห็นไหมครับมันหมดแล้วมันหยุดยุคมันจะมายุคที่ง่ายๆเนี่ยครับมันจะหมดยุคศีลไหมมันจะมาถึงศีลข้อเดียวแต่ไม่ได้หมายความว่าข้อเดียวมันตีไปทั้งหมดนะเยอะเลยฮะข้อเดียวเนี่ยแปลว่ารู้ตัวย่อก็รู้ตัวขยายอย่างเช่นเมื่อกี้ผมพูดกันว่าเมื่อรู้ว่าตัวเรามีขนาดนิวเคลียสเมื่อเราเทียบกับโลกรู้นิวเคลียสเลยมันจะรู้เรื่องนอกโลกหมดรู้ตัวย่อจะรู้ตัวขยายจำเป็นหลักนิดหนึ่งโอเคไหมทีนี้ส่วนทางอะไรนะทางพุทธใช่ไหมก็คือสอนเรื่องหูจิตตาทิพย์ก็เรื่องของอภิญญาใครอยากได้อภิญญาบอกแค่นั้นเดินถนนสายทุกสมุทัยนิโรธใครอยากได้อภิญญานะตามถนนสายอะไรนะความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธแล้วจะได้อภิญญาเองเห็นไหมจบไหมไม่มีอะไรมากกว่านั้นอภิญญาแปลว่าอะไรปัญญาครับอภิญญาคือปัญญาที่ประเสริฐเลิศสิวิไลนะครับอภิญญาปรัชญาอภิญญาเนี่ยมันมีคำตอบคือเป็นปัญญาประเสริฐเลิศสิวิไลทันทีปรัชญาจะมีสองด้านเห็นสองด้านด้านสงสัยด้านไม่สงสัยโอเคไหมอภิญญาเนี่ยมันจะเหนือกว่าคำว่าปรัชญาด้วยโอเคไหมนี่ภาษาลุงหมอพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนี่โอเคไหมเพราะฉะนั้นคนไม่มีศาสนาทำไมถึงชอบโดนคนอื่นว่าเป็นคนแปลกก็ เข้าหมู่กาเป็นกาดีที่สุดครับ เข้าหมู่หงเป็นหงดีที่สุดครับโอเคนะใช้หลักนี้นะไปบอกเขาไปทำไมแล้ว นะจะเอาศาสนาเอาเรื่องมนุษย์ดีกว่าเรื่องศาสนามันไกลตัวไม่ดีกว่าเลยเอาเรื่องคุณกับผมดีกว่าผมพูดเรื่องคุณใจไหมเงี้ยโอเคไหมถ้าคุณพูดผมเข้าใจแน่นอนอย่างเงี้ยไม่ดีกว่าเด้อผมว่านะง่ายด้วยสรุปง่ายด้วยครับนะโอเคนะ
หวังว่าคงจะพอเหมาะพอควรวันนี้นะครับก็บ้านใครบ้านใครท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก็บ้านเราทีวีเนี่ยครับน่าจะเป็นเพื่อนมิตรสนิทใจไหมโอเคนะครับพวกเราชาวคณะทำงานก็จะยืนอยู่ในจุดพวกนี้แหละครับในการทำงานไม่เป๋ไม่ไปนั่นจะเป็นเรื่องอื่นๆก็เป็นเพียงเซิร์ฟๆสนุกสนานเฮฮาไปตามบรรยากาศของความเป็นโลกทั่วไปแต่แกนเราทำงานก็ทำงานสองเรื่องนี่แหละครับแต่รู้ว่ามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากทั้งสองเรื่องแหละสุขภาพก็เรื่องใหญ่มากเรื่องมนุษย์เสียงก็เรื่องใหญ่มากเรื่องของโลกไปนี่เห็นไหมครับโอเคไหมอ้าวพรุ่งนี้ประกาศสมัครอาชีพชอบเชิญตาปัตยาสายมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือพอแล้วพอนะแต่ถ้าหากว่าจะดูแลทรัพย์สินลิงคันตัวเองก็ขอให้สมาธิปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงจะเป็นการเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม